สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าอีกครั้งหนึ่งเฮ็ดยังอยู่เนาะพี่น้องจ๋าเกิดฮอดทุกผู้ทุกคนนะจ๋าเด้อวันนี้จะพามาบุกไร่เรดเคอเรนพี่น้องหรือบักเม่าฝรั่งเด้อพี่น้องเด้อส่งท้ายปี2018อย่าพึ่งเบื่อกันไปก่อนนะจ๋าเด้อเดี๋ยวจะพามาเก็บกันจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วอีสานวีซ่ามาอีกแล้วจ้าพี่น้องวันนี้พามาไร่บักอะไรนะบักลูกแก้วพี่น้องไม่ใช่เรดเคอเรนต์นะพี่น้องเนาะพามาเก็บพี่น้องพามาเก็บมันสิสิ้นฤดูกาลแล้วต้องรีบมาเก็บพี่น้องจะบังเห็นบ่มาเก็บในจ้านางามของเราก็เก็บไปนะโชว์สิโชว์สินี่เห็นบ่พี่น้องงามบ่พี่น้องจ้าเราจะเก็บกันเอาไปสักนิดหน่อยนะพี่น้องเนาะไม่เอาเยอะเพราะว่ามันเปรี้ยวกะที่เคยซิ่มให้เบิ่งนั่นแหละพี่น้องมันเปรี้ยวคักเปรี้ยวแน่พี่น้องจ๋าเราก็จะเก็บเอาแต่ส้วมที่มันสวยๆนะส้วมที่มันไม่สวยเราก็ไม่เก็บเห็นไหมพี่น้องมาจ้ะมันมีหลายจนเลือกมาถือเนี่ยน้องจ๋ามันมีหลายแห้งจนเลือกมาถือพี่น้องโอ้ยมึงส้วมนี่ไหมกินลูกพิษวันสินี่พี่น้องเห็นบ่ have to take the small one like this better พี่น่ะนั่งงามเก็บต้องเก็บให้มันยืนออกมาพี่น้องเห็นไหมถึงจะสวยเห็นไหมนี่ on the top like this นี่ริมนี่ pick it on the branch เลยอ่ะพี่น้องจ๋าพี่น้องจะเบิ่งแม่จะเห็นคือข่อยบ่มันเป็นก้อนจังซี่แม่มาเก็บบ่ได้จ้าข่อยสิเก็บไปจิ้มแจ่วมันมีซ้ำนี่ได้เพิ่นเต็มไปหมดพุ่นน่ะนี่พี่น้องสวยบ่มันมีซ้ำนี่ได้พี่น้องเต็มไปหมดเลยแล้วข่อยสิเก็บไปแจ่วบักพริกแซ่บๆนัวๆกิโลละ1เหรียญเด้อพี่น้องเด้อก็จะได้น้องพี่น้องได้หยังกินแรงกินเสามานี่คอยกับจังซี่ล่ะนี่เห็นบ่ชีวิตบุญวายอยู่กับการเก็บผลไม้หน้าผลไม้ก็ต้องฝากเก็บพี่น้องอุ๊ยมีดอกไม้สวยๆเห็นมั้ยเนี่ยสวยมากเลยพี่น้องจ๋าสิเก็บแล้วก็สิพาไปจะไปชวนกินหรอกจะไปชวนกินที่บ้านหรอกเนาะหวังว่าคงจะเบื่อกันไปก่อนพี่น้องจ๋าคอยเก็บมาให้พรมเจ้ารับประทานพี่น้องจ๋าสวยๆเห็นบ่มันสวยจริงๆนะดูสิน้องเอ๋ยมาเก็บได้จ้ะพี่น่ะเห็นบ่มันเริ่มเป็นสีแดงช้ำๆแล้วนะที่มันเป็นซุ่มๆนี่ก็เด็ดเอาไม่ได้แล้วเนี่ยมันติดกันเกินไปเนี่ยเห็นไหมมันเป็นซุ่มๆเสียมันเด็ดเอาไม่ได้มันติดกันเกินไปต้องเด็ดเอาที่มันแยกๆออกมาแบบเนี้ยเนี่ยแบบนี้โอเคอยู่นี่เห็นไหมอู้อันนี้หน่วยใหญ่ถ้าลูกใหญ่แบบนี้ฉันแล้วต้องไปเก็บออกนะมันมีลูกเสียติดด้วยนะน้องนี่ดูซิคักบ่เห็นเก็บเห็นหลายเห็นจะถอยไปเห็นจะใกล้พี่น้องเดี๋ยวจะพามาเก็บหน่วยบักยังเกาะบักเมาฝรั่งพี่น้องเห็นป่ะมันเริ่มจะร่วงแล้วเราต้องรีบมาเก็บก่อนพี่น้องจ๋านี่พี่น้องหลายหลายพี่น้องจะบึ้งแม่เห็นบ่มันมาถึกแดดมันต้องโดนแดดเงี้ยถึงจะเห็นชัดๆเห็นไหมน้องจ๋าสุดยอดสุดยอดนี่พี่น้องนี่พวกนี่เห็นบ่จ๋าเก็บไปกินพุ่มเจ้าเบิ่งล่ะแซ่บๆแจ่วบักคิกผงแซ่บๆพี่น้องจ๋าเห็นบ่
พี่น้องจะเบิ่งส้วมนี่เห็นบ่สวยบ่สวยคักสวยแน่แล้วขอสิเก็บเลยเด้ออุ้ยเหลือเป็นอันนึงถึงบัดพี่น้องพ่อยังเวียมอีนับไหมอ่ะโอ้ยหลุดมือนี่มันหอยตองตอนงามดีเนาะนี่พี่น้องเต็มไปหมดเลยอุ้ยแดงแดงเต็มไปหมดเลยพี่น้องจะเบิ่งไหมเต็มไปหมดเลยดูสิพี่น้องจ๋าไหนๆก็มาเก็บลูกเรดเคอเรนหรือบอกเมาฝรั่งกันไปแล้วพี่น้องจ๋าค่อยก็อดไม่ได้ที่จะนำสาระมาฝากอีกแล้วพี่น้องจ๋าเพราะว่าเอามาฝากทีไรมาเก็บทีไรก็เอามาฝากทุกทีเรดเคอเรนเป็นผลไม้หรือเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กนะพี่น้องเนาะปลูกได้ทางภาคเหนือของประเทศไทยด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าเรดเคอเรนเนี่ยจะมีสารอาหารที่ดีมากๆต่อสุขภาพสำหรับท่านสุภาพสตรีพี่น้องเด้อเพราะว่าจะมีคอลลาเจนสูงทำให้ช่วยให้ลบรอยเหี่ยวย่นของผิวหนังได้นะพี่น้องเนาะอาจจะทำให้ผิวแต่งตึงเป็นธรรมชาติได้อย่างนานๆพี่น้องมีวิตามินที่เยอะแยะมากมายนะพี่น้องนะเพราะว่าผลไม้ที่มีสีแดงๆเนี่ยจะมีวิตามินแร่ธาตุแคลเซียมวิตามิน B1 2 3 5อะไรก็ตามแต่แมกนีเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตมีเส้นใยอาหารมีพลังงานมีไขมันมีโซเดียมพี่น้องเบต้าคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โฟลูออไรด์พี่น้องก็จะช่วยป้องกันหวัดช่วยป้องกันเบาหวานช่วยขับปัสสาวะช่วยทำให้ระบบปัสสาวะดีนะพี่น้องเนาะป้องกันนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแก้ท้องผูกแล้วก็ช่วยในระบบกระเพาะอาหารช่วยป้องกันโรคเริมแล้วก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นพี่น้องจ๋าช่วยป้องกันโรคไทฟอยด์ช่วยบำรุงผิวพรรณอย่างที่บอกนะพี่น้องเนาะช่วยบำรุงประสาทช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงโลหิตช่วยขับถ่ายดีที่สุดพี่น้องจ๋าแล้วก็ช่วยระบบย่อยช่วยป้องกันโรคมะเร็งเพราะว่ามีแอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยนะพี่น้องเด้อช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยแล้วก็ช่วยรักษาความดันโลหิตและยังบำรุงสายตาด้วยพี่น้องจ๋าบางคนก็เอามาใส่เคเรนเนี่ยเอามาใส่กับโยเกิร์ตกินพ่อใหญ่ก็เอามากินพี่น้องจ๋าบางคนก็เอามากินสดๆหรือว่าบางคนก็เอามาปั่นเป็นน้ำก็ดีเหมือนกันพี่น้องจ๋าเอามาฝากกันเนาะจ๋าเนาะโอ้ยเก็บถึงมันน้องล่ะมันสวยน่ะมันเก็บยิ่งสวยเก็บยิ่งเยอะบักหมอฝรั่งพี่น้องเอ้ยมาเด้อนี่สวยป่ะมันลูกแก้วเลยแล้วมันเยอะนะพี่น้องพี่น้องเต็มไปหมดเลยดูสิมันห้อยตรงแต่งเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าดูสิเห็นมั้ยมันห้อยเต็มไปหมดคุณนางงามเก็บอยู่พุ่นจะเบิ่งมั้ยพี่น้องในไร่มีอยู่2นางนะฮะน้องยาคักเนาะพี่น้องเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องจ๋าพี่น้องจ้ะพี่น้องจ๋าโอ้ยทองกระเริ่มสิปันป่วนเลยด้วยพี่น้องจ๋าอ่ะจะได้เต็มแล้วตัวนี้เอ้ยเก็บเอาพี่น่ะพ่อแล้วบ่นับแล้วนั่งนั่งบอกพ่อแล้วมันจะกินประทานพี่น้องล่ะที่บ้างไหมพี่น้องมาอัปเดตบักแบกเบอร์รี่พี่น้องบ่มีคนเก็บบ้างไหมมันแห้งหมดเลยนะมันไม่มีคนเก็บพี่น้องตัดเสียได้นะบ้างไหมแล้วก็มันจะเป็นที่เป็นลูกอันนี้นะอัปเดตแบ็คเบอร์รี่พี่น้องไม่มีคนเก็บมันเริ่มจะเฉาแล้วเห็นป่ะเนี่ยมันก็ยังมีอันที่ตอนที่ค่อยมาคราวที่แล้วเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยนะมันยังมีอันที่เรียกว่าอะไรนะที่มันกินแบ็คเบอร์รี่ฉุนเลยพี่น้องเนี่ยมันก็ยังมีที่เหลืออยู่นี่เห็นไหมเปรี้ยวจี๋เลยบลาบลาอะไรจะพูดว่าพี่น้องมันก็มาเกิดสากมูเขาแต่ตัวนี้มูเขาไปหมดเลยพี่น้องเบิ้งเขาแห้งไปเนี่ยเขาจะแห้งไปอย่างนี้เลยนะเห็นไหมมันเริ่มแตกเริ่มแห้งเห็นไหมแต่เสียดายนะว่ามีคนมากินนะพี่น้องนะแพงอยู่นะเนี่ยนั่งว่าอันนี้อร่อยนั่งว่า
ได้แล้วพี่น้องนะงามกลับบ้านเดี๋ยวไปกินอยู่บ้านให้เบิ่งเด้พี่น้องจ๋าเด้อพวกเล็ดเคล็ดนี่เด้อพี่น้องจะเบิ่งมั้ยวึบพี่น้องจ๋าเห็นบ่เต็มไปหมดเลยเนี่ย